ดูนะครับเห็นไหมล่ะโทษนะครับท่านก็กลับมาไออีกละดูนะครับเห็นไหมลูกคราวนี้ดูนะครับคุณครูท่านจะใช้ดินสอนะครับจะใช้ดินสอนะครับมาเก็บนะครับตัวคนนะครับให้ดูละเอียดนะครับเห็นไหมลูกดูนะครับใช้ดินสอมาเก็บรายละเอียดนะครับนี่คือลำตัวของคนอันนี้อีกคนเห็นไหมลูกการเอาเส้นดินสอมาเก็บรายละเอียดภาพก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นนะครับอันนี้เด็กๆก็คงจะวาดกันนะครับโดยใช้จินตนาการลักษณะของงานวาดเส้นนะครับวันนี้ก็ชื่อภาพว่าทรงพระเจริญนะครับคือชื่อภาพว่าสรรเสริญพระบารมีนะครับตัวคนนะครับโอ้เขียนสวยกันหลายคนสีอย่าให้เห็นช่องว่างสีขาวเลยนะลูกนะเราต้องเก็บสีช่องว่างที่เป็นสีขาวๆให้หมดเลยเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมครับตามช่องต่างๆนะครับภาพจะได้ดูละเอียดนะครับดังนั้นใครที่ยังวงหัวคนยังไม่ทั่วนะครับก็ให้วงกันให้ทั่วหน่อยนะครับเห็นไหมลูกด้านนี้เห็นไหมลูกอันนี้ก็คนยืนนะครับแม่ลูกครูทัดก็จะเก็บไล่เก็บนะครับวันนี้แบบภาพง่ายๆนะครับให้เด็กๆได้ร่วมกันคิดในเรื่องของรูปภาพด้วยนะลูกนะอันนี้ก็ตัวคนนะครับทัดก็เก็บรายละเอียดหมดนะทีนี้เวลาฉายหนังลูกเราจะเห็นว่าจะมีป่องแสงนะครับป่องแสงที่ขึ้นอยู่ตรงด้านนี้ใช่ไหมลูกเราก็จะใช้สีขาวลูกนะครับแล้วก็แสงที่ฉายไปที่จอเห็นไหมครับดูการตวัดแสงไปที่จอนะครับเห็นไหมลูกใช้สีขาวมาปาดอย่างนี้ลูกเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแสงที่สาดฉายไปจากเครื่องฉายนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกเป็นลักษณะเส้นสีขาวนะครับเห็นไหมลูกฉีดเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมครับแสงจากเครื่องฉายนะครับอ่ะให้ดูชัดๆอีกทีลูกเนี่ยเห็นไหมลูกแสงจากเครื่องฉายอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ครูท่านจะเก็บต่อนะครับมีใครใกล้จะเสร็จมั้งหรือยังลูกแสงใกล้เสร็จยังลูกนะเดี๋ยวเอามาโชว์สักภาพสองภาพก็ได้นะลูกค่อยๆเก็บรายละเอียดใช้ดินสอลูกนะครับใช้ดินสอมาเก็บเนี่ยหมุนนี่คือผมใบหูนะครับเราก็จินตนาการไปด้วยในขณะที่วาดลำตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกเส้นผมใบหูนะครับลำตัวที่เขายืนนะครับคนนี้มาบังอีกนะครับ
แล้วก็จะเห็นคนยืนเยอะไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับดูค่อยๆเก็บรายละเอียดเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะได้ภาพนะครับที่เป็นภาพที่เราบันทึกจากความทรงจำเวลาที่เราดูภาพยนตร์มานะครับเราก็จะเห็นมีเอามาโชว์ได้แล้วลูกโชว์ได้เลยโอ้ยระวังลูกอย่าเล่นกันลูกนี่ของใครลูกอันนี้สีน้อยไปหน่อยนะลูกนะต้องเพิ่มสีอีกหน่อยนะครับถ้าอย่างนี้สีน้อยไปลูกนะครับปริมาณคนต้องเพิ่มอีกลูกนะครับต้องเพิ่มปริมาณคนอีกเข้าใจไหมครับนะเอาไปลูกของใครครับไปครับดูการลงสีนะครับลงตอนนี้เราก็จะได้ภาพนะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงนะครับพอไหมเล็กลงนิดนึงนะเห็นไหมลูกอย่างตรงเนี้ยคนขาดใช่ไหมลูกอุโยเราก็สามารถเพิ่มลูกเพิ่มเป็นจุดกลมๆเห็นไหมครับแล้วก็เพิ่มเส้นดินสอเห็นไหมลูกเพิ่มส่วนที่ขาดนะครับเห็นไหมลูกเราก็จะได้ภาพนะครับที่เป็นลักษณะของงานวาดเส้นแล้วก็ใส่แสงนะครับต่างๆลงไปในเนื้อหาของรูปภาพนะครับการวาดภาพลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นภาพลักษณะเหมือนงานวาดเส้นดินสอเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้สีนะครับมาลงในภาพนะครับเพื่อให้ภาพนั้นเกิดมีสีสันแล้วก็ความสดใสนะครับรวมไปถึงการใส่เส้นดินสอลงไปในรูปภาพด้วยนะครับเพื่อให้ภาพนั้นเกิดความสวยงามขึ้นมาได้นะครับดังภาพที่เด็กๆได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเสร็จไหมลูกเอามาโชว์หน่อยภาพนี้สวยโชว์หน่อยแสนโชว์หน่อยลูกแสนเอามาโชว์หน่อยลูกมายังมีเวลาเหลือลูกขอโชว์นิดนึงลูกคิตามุระมาด้วยลูกโอ้แสนสวยลูกของแสนสวยเลยลูกสวยมากเพิ่มสีตรงลำโพงหน่อยนะลูกนะแสนให้สีมันหนาๆหน่อยเข้าใจไหมลูกตรงลำโพงเลยลูกนะให้สีหนาๆหน่อยผสมอีก 2-3 สีลูกนะแสนเอาไปลูกอันนี้ของคิตามุระคิตามุระจัดภาพโยไปหน่อยว่าลูกโยไปหน่อยนะเพิ่มสีตรงคำว่าทรงพระเจริญหน่อยคนเพิ่มอีกหน่อยนะลูกนะเพิ่มตรงคนอีกนิดนึงลูกเนี่ยแถบนี้ต้องเพิ่มอีกเข้าใจไหมลูกเนี่ยเพิ่มนะลูกนะเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเปลี่ยนบรรยากาศมั่งปั้นดินน้ำมันมั่งนะพริกป่นได้ไหมลูกได้ไหมพริกป่นเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการวาดภาพนะครับสีแสงเงาในจินตนาการเด็กๆก็คงจะได้เห็นตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าเราสามารถจินตนาการสีที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของเราให้เป็นแสงแล้วก็เป็นเงาได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือนะครับอยากให้เด็กๆนั้นได้ใช้ความคิดนะครับใช้ความคิดในเวลาที่เราวาดภาพเนี่ยถ้าเรามีความคิดแล้วก็จินตนาการในการให้สีสันต่างๆรวมถึงรูปร่างรูปทรงในรูปภาพด้วยภาพก็จะออกมาสวยงามเหมือนอย่างภาพที่เราเขียนเมื่อสักครู่นี้นะครับแค่เป็นจุดกลมๆมาเรียงกันนะครับเป็นจุดกลมๆมาเรียงกันก็จะกลายเป็นหัวคนยืนอยู่กันเยอะๆจำนวนมากเหมือนดังภาพที่เราเขียนเมื่อสักครู่นี้คือชื่อภาพว่าสรรเสริญพระบารมีนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศของหนังกลางแปลงแล้วก็
ก่อนที่เราจะดูหนังเราจะต้องถวายความเคารพนะครับความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่เราจะฉายหนังนะครับนี่ก็เป็นธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันมาโดยเกือบทุกที่ทุกสถานที่นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของสีสันทัศน์ศิลป์ในวันนี้ครับสัปดาห์หน้านะครับให้เด็กๆนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาปั้นดินน้ำมันกันบ้างให้เตรียมดินน้ำมันสีนะครับดินน้ำมันสีกล่องโฟมแล้วก็ไม้จิ้มฟันไม้ไอติมอะไรก็ได้ทั้งนั้นลูกไม้จิ้มฟันนี่ครูนาเอามาใหม่นะจะเอาอันที่ใช้แล้วมานะบางคนไปเอาอันที่ใช้แล้วมาใช้ปั้นดินน้ำมันนะไม่ดีไอ้ไม้ไอติมได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆกับรายการสีสันทัศน์ศิลป์ในวันอังคารหน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณ